เดี๋ยวเวลารับน้องหมากันแล้วพวกเราไปกันเลยด่านแรกต้องโดนหอมหอมส้มหมูด่านสองมันต้องเข้มส้มหมูเข้มข้นหมูด้วยจ้ะก็เพราะใช้หมูและส่วนผสมจริงด่านสุดท้ายอร่อยกันเลย